นี่เรามาดูทางน้ำไหลอันนี้แอสโคไนไทไซโคไนไทแล้วริวโคไนไทเนี่ยรักษาอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะว่ามันเข้าเนี่ยออสเตรียออสเตรียคือก็ชี้2อันถ้าอันเดียวก็ออสเตรียหรืออินเคอเรนต์พอเข้ามาแล้วเป็นไงคะก็ออกไปอย่างเงี้ยข้างล่างก็มีนะมีทั่วเลยนี่อันนี้ง่ายๆแบบที่ซิมเปิลที่สุดยังพวกไม่ค่อยเจริญอันนี้ไซโคไนไทก็เจริญขึ้นมาหน่อยแต่เป็นไงคะมีเข้าแล้วมีเหมือนนิ้วมือมีเข้ามีออกมีช่วงที่เป็นอะไรเนี่ยเข้าออกเงี้ยแล้วก็ถึงจะออกส่วนอันนี้โอ้โหมีหลายทางเลยเรียกว่าเดินกันหลงทางเป็นสิ่งที่เจริญที่สุดค่ะณอันนี้3ท้ายนักศึกษาดูด้วยว่ามีการไหลแบบไหนบ้างนะคะง่ายที่สุดคืออะไรคะวันนานๆนักศึกษาจะลืมเอสโคไนท้ายแล้วก็ไซโคนอยแล้วก็ริวโคนอยท้ายนะคะนี่มาดูการจำแนกนะคะสเปเชียลพวกนี้บ้างอันนี้เราก็ไม่ได้เน้นคุณหรอกว่าต้องจำเพราะว่ามันเยอะแยะเอาแค่ง่ายๆนักศึกษาก็ดูว่าในกลุ่มนี้นะคะในไฟลัมนี้ก็จะมีคลาสแคลคอเรียแคลคอเรสปองช์นะสปองชีสแล้วก็เฮกแซกตินเนริด้าพวกส่วนมากจะเป็นพวกฟองน้ำแก้วคลาสปองช์คลาสตัวนี้เป็น L นะต้องบอกนักศึกษาเพราะบางคนมาเขียนเป็น Rกลาสอันนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าหญ้าในกลาสอันนี้จะแปลว่าแก้วฟองน้ำแก้วสวยงามแล้วก็ดีโมสปองเจียนักศึกษาสังเกตนี่จะมี E ค่ะนะไม่ใช่เจียเฉยๆมี E ด้วยอันนี้ก็เป็นพวกฮอนสปองฟองน้ำที่แบบว่าดูเหมือนกับเป็นขาวๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นฟองน้ำหลายๆชนิดซึ่งดีโมสปองเจียเนี่ยเป็นคลาสที่สำคัญที่สุดมีประมาณ 90-95% ของฟองน้ำทั้งหมดฟองน้ำถูตัวประกอบด้วยโครงสร้างประกอบด้วยทรงจิ้นไฟเบอร์นะครับทรงจิ้นไฟเบอร์นะครับเป็นพวกโปรตีนไม่มีสปิกู้ไม่งั้นมันก็แทงตัวเราแทงผิวหนังเจ็บถ้าหากว่าจะเอาคลาสเคโรสวังเจียก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยกล่าวถึงกันหนังสือหลายเล่มก็จะปล่อยผ่านไปนี่เราดูถ้าเอาเล็กๆเรานิดหน่อยว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงพวกลิวโคโซรีเนียตัวนี้เรามีสไลด์นักศึกษาดูอันนี้จะอยู่ในแคลคาเรียลิวโคโซรีเนียแล้วก็ถ้าหากว่าจะเป็นออเดอร์เฮเทโรซิล่าก็มีไซคอนหรือไซฟ้าแล้วมีแกนเชียสไลด์เราจะมีแบบนี้ให้เห็นนิดหน่อยในพวกแคลคาเรียแคลคาเรสวิกูนะแคลคาเรสวิกูถามว่าพวกนี้เป็นยังไงคะแคลคาเรสบองช์ก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะสวิกูประกอบด้วยแคลเซียมเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตสปิกู้นะอย่าลืมนะคะเป็นเอ็กโซสเกเลตันอันนี้ก็จะอยู่ในไหนคะ are restricted to relative นะ relatively shallow marine waters where production of calcium carbonate is easiest ก็คือพวกนี้จะอยู่ในที่ตื้นนะคะ shallow marine waters ก็คือน้ำทะเลแล้วก็มีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้เรามาดูว่าฟองน้ำพวกนี้เป็นยังไงคะนี่ค่ะเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเข้าแล้วออกเลยอันนี้เราก็มาขยายตรงส่วนนี้เขาตัดตรงนี้ค่ะมาขยายตรงส่วนนี้อันนี้เล็กไปหน่อยอันนี้นักศึกษาดูอันนี้เรียกว่าอะไรคะพินาโคไซต์เอ็นเดียวนะเอ็นไม่ได้สองเอ็นพินาโคไซต์ถ้าหากว่าผิวรอบนอกเนี่ยทั้งผิวอะไรแล้วเรียกอะไรคะชั้นนอกทั้งชั้นเราเรียกพินาโคเดิมชั้นกลางเนี่ยไม่ตรงกลางนี่เราเรียกว่ามีโซฮิลไม่ได้เป็นชิชูแรไม่เป็นนะคะชั้นในนี่คืออันนี้เรียกอะไรคะเนี่ยโคโนไซต์ทั้งชั้นเลยเราเรียกว่าโคโนเดิมแล้วตรงนี้เรียกแฟลเจลลัมคอยตีอาหารคอยดักอาหารไอคอร่าเซลล์ไอคอร่าตรงนี้ก็เป็นตัวดักอาหารด้วยเพราะว่ามีมิวคัสอยู่มีเหนียวๆส่วนอันนี้ชั้นนี้ก็เนี่ยนักศึกษาพวกนี้ค่ะพวกอะมีโบไซต์แล้วมันสามารถจะเปลี่ยนไปทำหน้าที่อะไรก็ได้ถ้าพวกที่สร้างสวิกูก็เรียกว่าพวกอะเมกะเซอร์เรสสร้างสวิกูใหญ่อะเมกะเซอร์เรสถ้าสร้างสวิกูเล็กก็ไมโครเซอร์เรสนี่นักศึกษาดูตัวอย่างอันนี้ลิวโคโซรีเนียสวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟองน้ำเนี่ยถ้านักศึกษาดูแล้วนักศึกษาว่ามันสวยไหมคะสวยอันนี้ก็ไซคอนหรือไซฟ้าสวยงามเป็นรูปแจกันทั้งนั้นเนา
นี่เขาก็มีสปีซี่ด้วยเราคงไม่ลงเราแค่รู้จักว่าเออเนี่ยคืออย่างเงี้ยรูปแจกันนะอันนี้พวกกันเชียเนี่ยดูดิสวยงามมากเลยเรามีแต่สไลด์ถาวรแล้วก็สไลด์ที่ได้มาจากสมิธโซเนียนซึ่งสมัยที่อาจารย์ดูงานเมื่อปีคศ1986อันนี้ก็พวกแคทรีน่าเดซิล่านี่พวกไอฟองน้ำแก้วบ้างนะเฮกซาตินเนริด้าตัวที่สำคัญคือตัวนี้ค่ะยูเพ็กเทล่าถัดมาเรามาดูแล้วก็มีตัวอื่นอีกก็มีพวกไฮโรนีมาไฮโรนีมาตัวนี้เนื้อเฟโรนีมาอันนี้เราดูกลาสปองช์บ้างนะคะแฟกไกอ่ะบางคนก็อ่านแฟกชิลตามสะดวกนะซึ่งก็เป็นพวกซิลิก้าพวกซิลิคอนพวกนี้จะอยู่ในเขตอะไรกันหนาวโพลาร์รีเจนแล้วก็อยู่ในที่ทะเลลึกๆ where predators are at ก็คือมันอยู่ในที่ลึกเพราะว่าไม่มีศัตรู predator ภาษาไทยอาจจะเรียกว่าตัวห้ำนักจะโอ้ตัวห้ำตัวอะไรนะแต่เรียก predator ก็พอจะทราบเลยคือpredator หมายถึงว่าอย่างตัวที่ไปกินเขาตัวที่ไปกินเขาเป็นตัวห้ำตัวที่ถูกกินก็เป็นเหยื่อนะคะเพลทีนี้เราดูเขาว่าอาแรคืออาแรในที่นี้แปลว่าหายากไม่มีอะไรอย่างเงี้ยกราสฟองก็คือฟองน้ำแก้วเนี่ยอ most common ก็คือ common มากเลยในบริเวณที่แถบทะเลหนาวขั้วโลกอะไรแบบนั้นนะคะโพล่านะคะอันนี้บริเวณนี้นี่เป็นไงคะในที่อาจจะอยู่ในที่หนาวหรือว่าอาจจะในที่ลึกในบริเวณเขตร้อนหรือว่าอะไรอ่ะเขตอบอุ่นหรือเขตร้อนในทะเลที่ร้อนพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มีรูเยอะนะคะก็ทำให้มันสามารถจะ extract food สกัดอาหารนะคะนะสกัดอาหารได้เขาบอกว่าฟองน้ำแก้วเนี่ยไม่มีไม่ได้สร้างไอ้พิษอะไรนะคะก็เหมือนกันที่อยู่ในที่ลึกเนี่ยเพราะว่าไม่มีศัตรูอันนี้คือที่อาจารย์ใส่นี่ก็คือหมายความว่าเฉพาะในคลาสเนี้ยในคลาสเอ็กแซคเทเนด้าเนี่ยมีรูทชัฟเนี่ยค่ะมีไถ่รากมันจะยึดเกาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกนี้จะอยู่เรียกว่าอะไรเนี่ยมีซิลิเชียสฟิกู3หรือ6แฉกนี่ค่ะนะ3หรือ6แฉกทำให้แวววาวเรียกว่าฟองน้ำแก้วกลาสฟังจีสแล้วคะแนลซิสเต็มคะแนลซิสเต็มก็เป็นแบบง่ายๆเลยเรียกคะแนลแตกต่างอาจจะแตกหรือไม่แตกแขนงสมาชิกในคลาสนี้ชอบอยู่โดดเดี่ยวในทะเลเท่านั้นนะคะในทะเลลึกพบมากเขาจะขึ้นมาเป็นตัวโตของเขาเลยเหมือนต้นๆน่ะทำนองนั้นเลยนะเรียกว่าเหมือนต้นไม้ในสมัยก่อนเขาจับมาแล้วก็พิงเอาไว้สูงเลยเพราะว่าเขามีรูททับคำว่ารูทก็คือรากแต่ว่าทับคือมันมีรวมกันศูนย์รวมแล้วมันแตกออกมาแต่ไม่ใช่รากต้นไม้อันนี้ค่ะยูเพ็กเทล่าสวยงามมากสีอาจารย์ไม่รู้ตอนมีชีวิตมันจะสีอะไรแต่ว่าเวลาธรรมดาที่เขาโชว์อยู่สีขาวยูเพ็กเทล่าแอสเวอร์จิลัมนะคะสีซีแอสเวอร์จิลัมเนี่ยนักศึกษามันลักษณะมันสวยงามดีโมสปองเจียเนี่ยหรือดีโมสปองช์ก็ใช้พวกสปองจินไฟเบอร์แล้วก็มีซิลิก้าด้วยแต่บางชนิดอาจจะมีเหมือนกันอาจจะมีหมายถึงว่าไอ้พวกฟองน้ำทั่วไปเนี่ยค่ะนะคะฟองน้ำทั่วไปเนี่ยมีน้อยแคลเซียมคาร์บอเนตนี่ในแคลเซียมมีน้อยดีโมสปองเจียนี่จะมากที่สุดนะมันมีประโยชน์มันก็มีมากที่สุดดีโมสปองเจียเนี่ยหรือดีโมสปองช์คอนสติทิวอะเบาท์ 90% นี่ไม่มีเอสนะคะof all known spong species ก็คือมีประมาณมากกว่าหรือว่าประมาณเอาไม่มากกว่าประมาณแล้วกันประมาณ 90% ของไอ้ฟองน้ำที่มีทั้งหมดรวมทั้งที่มีในน้ำจืดด้วย all freshwater ones อันนี้ก็หมายถึงกลุ่มน้ำจืดแหละนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะ have the widest range of habitats ก็คือมีสภาพที่มันจะเจอในสภาพต่างๆเนี่ยแหล่งอาศัยต่างๆเยอะอันนี้ก็เป็นพวกฟองน้ำนี่นักศึกษารูพวกนี้ค่ะนักศึกษานี่รูอะไรเอ่ยน้ำออกค่ะน้ำเข้ามันเล็กมากมองไม่เห็นนะนี่มันออกนะรูน้ำออกอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาอยู่คลุมตามพื้นผิว encrusting form คือคลุมพื้นผิวอ่ะพวกนี้จะอยู่ตามบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงนี่ขยายให้ดูเนี่ยค่ะรูบ่ได้บ่ได้
ไคโอน่าเจาะบอริงสปอนจ์นะบอริงสปอนจีสถ้าเต็มยศดีๆจริงๆนะคะบอริงสปอนจ์นี่โพเทเรียนฟองน้ำครกอันนี้อยู่ในคลาสอะไรเอ่ยดีโมสปองเจียเอาที่เด่นๆจริงๆอ่ะฮิลิคอนเดรียนะนี่สวยๆงามๆนี่ไมโครเซลล์หน้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นที่เราโชว์นี่คือดีโมสปองเจียเกียมีอีนะนี่ไมโครเซลล์หน้านี่ชาริน่าอันนี้สปองจิลล่าลาคาสทริสเดอะเฟรชวอเตอร์สปองจ์นี่น้ำจืดสวยงามเห็นไหมหลงไหลในสีเขียวนี่เลยเนาะอันนี้พวกยูสปองเจียฟองน้ำถูตัวออฟฟิซินาลิสอันนี้ก็ฮิปโปสปองเจียก็ฟองน้ำถูตัวเหมือนกันอันนี้ก็ฟองน้ำนี่อาจจะโบราณหน่อยพวกเอจิเลสซิลิบรัมมันน่าปกนะอันนี้ก็หลายๆชนิด used by humans คนใช้ทำอะไรมั่งนะคะ skeletons ofDead sponge are usually used by people คนใช้ทำอะไร generally for washing ก็ใช้สำหรับล้าง washing or for applying makeup or lotions โอ้นะใช้เป็นอะไรคะเกี่ยวกับ make up วันนี้เราแต่งหน้า make up หน้าอย่างเงี้ยแต่งหน้า make up or lotion หรือว่าทำเป็น lotion ก็ได้ natural sea sponges are all the shapes the color sponge iYou see that shape the light balls สำหรับไอ้พวกสปองที่มีสีเนี่ยมักจะมองดูแล้วมันมีรูปร่างคล้ายลูกบอล All bricks are not natural sea sponges คือบอลคือคล้ายๆเดี๋ยวพวกไอ้สปองหมายถึงไอ้ฟองน้ำเนี่ยที่เราเห็นที่มีรูปร่างเหมือนลูกบอลหรือเหมือนไอ้ก้อนหินไอ้ก้อน brick นี่มันหมายถึงอิฐอ่ะอิฐไม่ใช่ก้อนหิน brick ก้อนอิฐไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่เอาน้ำธรรมชาติ but made in a factory แต่ทำในโรงงานใน factory โรงงานสร้างมาจะเอาเช็ดไงก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ most sea sponges are harvested from Florida's Gulf Coast by our local อันนี้เขาโฆษณาละ sponges คนที่เก็บคนที่ศึกษา sponges เก็บ sponges ก็เรียก sponges นะคะWe also import unique spong varieties from the Bahama. อันนี้เขาก็เก็บ Mediterranean Sea, South Pacific Ocean อะไรพวกนี้ค่ะ We proudly offer the largest collection of sustainable. อันนี้ก็คือเขาเก็บตามธรรมชาติมาเขาก็บอกภูมิใจว่ามันดีมันมีคุณภาพอะไรอย่างนั้นนะคะนี่เขาก็ดูว่าทำอะไรมั่งเอามา natural sea spong คือจริงๆนะคะจริงๆตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็เอามาอาบน้ำนำมาชาวเวอร์คำว่าชาวเวอร์นี่ว่ามักจะหมายถึงตักน้ำอาบหรือว่าคอสเมติกก็คือเครื่องสำอางนะคะนี่ทำอื่นเยอะแยะนะคะว่าทำอะไรได้บ้างเป็นวูลสปองช่วยนี่สวยงามกราสอันนี้แปลว่าอะไรคะ GRA แปลว่าหญ้านิสเคอร์สวงเจียเราไม่เอาเราจะปล่อยไปเนี่ยพวกนี้ค่ะเขาไม่ค่อยนิยมอันนี้เป็นพวกมีเป็นท่อเรสปองเยอะแยะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งเป็นผ่านเรสปองนี่เยลโล่สปองเรดทรีสปองไทเรโคน่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราจะใช้เรียนมีสไลด์ให้นะคะIn short.